เวลา 19:24 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินด้วยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พลตรีจิราวัฒน์จุฬากุลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32นายทหารราชองครักษ์กราบบังคมทูลรายงานนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายเดชวิมลสุมาวงศ์อธิบดีผู้พิพากษาภาค5พลตรีสืบสกุลบัวระวงศ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33พลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นาวาอากาศเอกภูสิทธิ์ทิมเกิดผู้บังคับการกองบิน41พร้อมข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3กราบบังคมทูลเชิญเสด็จรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพลทหารราบที่7ทุ่งยั้งทับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยตลอดสองข้างทางมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีถึงยังกองพลทหารราบที่7ทุ่งยั้งทับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7ข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่7และรองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่7เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคุมป้ายคำจารึกพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นพระบรมรูปทรงสะพายพระแสงดาบด้านพระปฤษดางทรงม้าศึกประจำพระองค์ตรวจตราที่ตั้งค่ายทหารทัพหลวงณทุ่งยั้งทับทำด้วยโลหะบรอนซ์สำริดขนาดความกว้าง 2.1 เมตรยาว 5.35 เมตรสูง 7.35 เมตรน้ำหนัก10ตันมีนายธวัชชัยศรีสมเพชเป็นช่างผู้หล่อปั้นจัดสร้างเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ตั้งหน่วยที่ได้กำหนดฉายาพื้นที่ตั้งกองบัญชาการกองพลทหารราบที่7ให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ว่าทุ่งยั้งทับและเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติอีกทั้งเป็นสถานที่เคารพสักการะของกำลังพลประชาชนทั่วไปตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันมีคุณค่ายิ่งต่อไปในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองพลทหารราบที่7ทุ่งยั้งทับอำเภอแม่ริมในครั้งนี้มีราษฎรมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองโบกธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท.พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญซึ่งต่างปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงโบกพระหัตถ์และย้ำพระสวนให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จขณะที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านอย่างช้าๆทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ออกให้บริการด้านสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์กับพิมพ์เสนน้ำและให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้
เวลา 20:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานียังท่าอากาศยานทหารกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่โดยมีข้าราชการและประสบกรณิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสวนโดยประสบกรณิกรต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต